ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยืนยันนะคะว่าที่มาของสว.ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ใช่การลากตั้งอย่างที่สื่อบางสำนักพาดหัวข่าวแต่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมขณะที่การพิจารณาเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ได้ข้อสรุปครบแล้วทั้งหมดค่ะการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญสัญจรที่พัทยาจังหวัดชลบุรีในวันนี้มีนายบวรศักดิ์อุวันโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราต่อเนื่องในภาค2ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดีว่าด้วยเรื่องคณะรัฐมนตรีทั้งคุณสมบัติอำนาจหน้าที่ตลอดจนบทกำหนดโทษหากมีการกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญด้วยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนายบวรศักดิ์กล่าวถึงการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนบางสำนักที่ระบุที่มาของวุฒิสภาว่ามาจากการลากตั้งซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะมีการคัดเลือกจากบุคคลหลากหลายอาชีพเช่นการระบุว่าสมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านต่างๆทั้งตัวแทนชาติพันธุ์ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่างๆมาให้สมาชิกพลเมืองผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกที่เหลือ100คนซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งโดยทางอ้อมจึงอยากขอความร่วมมือสื่อให้เสนอข่าวถูกต้องรอบด้านไม่มีอคติโดยเฉพาะการพาดหัวข่าวที่ต้องใช้ความระมัดระวังล่าสุดเช้าวันนี้ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าด้วยเรื่องของคณะรัฐมนตรีในมาตราที่173คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี1คนรัฐมนตรีไม่เกิน35คนมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินโดยนายกรัฐมนตรีมีวาระดำรงตำแหน่ง4ปีติดต่อกันไม่เกิน2สมัยทั้งนี้ที่มาของนายกรัฐมนตรีให้มาจากระบบรัฐสภาต้องแต่งตั้งภายใน30วันโดยการเสนอบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีส.ส.รับรองไม่น้อยกว่า1ใน5ส่วนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ทั้งหมดสำหรับมาตรานี้ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีเหมือนในรัฐธรรมนูญปี2550ขณะที่การประชุมเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปเรื่องวุฒิสภาโดยกำหนดให้วุฒิสภามีจำนวนไม่เกิน200คนมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากบุคคล5กลุ่มสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละ6ปีแต่ห้ามติดต่อกัน2วาระ